ัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงรีเมนอินดอร์สัตว์ขนาดมหึมาก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องก็สามารถกดไลค์และกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับรีเมนอินดอร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับเดย์17ที่มีลักษณะขายาวกว่าและลำตัวเล็กกว่าดูจากลักษณะแล้วมันเหมือนกับมันจะมี4ขาและมีคอที่ยาวมากนะครับและเขาได้รับฉายาว่าเดย์20ซึ่งทำให้มันยิ่งโด่งดังไปมากนักโดยที่ข้อมูลถูกปกปิดไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือสิ่งต่างๆที่จะบ่งบอกได้ว่ามันนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนมีลักษณะเป็นแบบใดผู้ถ่ายภาพเขียนไว้ว่าไม่เป็นที่รู้จักและไม่ระบุรายละเอียดว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะมี DNA เหมือนขาตั้งกล้องหรือว่าอะไรหรือเปล่าและเขาก็ยังบอกไว้อีกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้แล้วว่ามีตัวประหลาดตัวดังกล่าวอยู่ในบริเวณไหนแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าตัวนี้มีจริงถ้ามีจริงรัฐบาลก็ต้องออกมาพูดหรือมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วและในวันถัดมารัฐบาลในบริเวณนั้นก็ได้มีคนรับแจ้งว่าได้มีพบตัวประหลาดตัวดังกล่าวอีกแล้วและครั้งนี้ทางรัฐบาลได้ส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินรวมถึงการเปิดหวอต่างๆในเมืองเตือนภัยต่างๆให้เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันที่27มิถุนายนปี2012ได้พบรอยเท้าอะไรบางอย่างแปลกประหลาดไปจากสัตว์อื่นและมันมีลักษณะใหญ่กว่าปกติจึงทำให้คาดการว่ารอยเท้าดังกล่าวนั้นเป็นของเดย์20หรือเมนดิ้งอินลูมอย่างแน่นอนรีเมนอินดูมนั้นมักจะอาศัยอยู่ตามภูเขาขนาดใหญ่อยู่ตามร่องภูเขาและแอบตัวอยู่หลังภูเขาขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจจากขนาดตัวอันใหญ่มหึมาของมันจากภาพที่ถูกถ่ายได้นั้นระหว่างขาของรีเมนอินดูมดูเหมือนว่าจะมีเส้นอะไรบางอย่างอยู่3เส้นตรงนี้นักทฤษฎีที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาก็ได้บอกว่า3เส้นนั้นมันเหมือนกับเดย์17ที่มันจะสามารถจับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตขึ้นไปรับประทานได้เหมือนกับเดย์17ไม่มีผิดมันเลยได้นิยามชื่อนี้ออกมาใหม่ว่าคือเดย์20นั่นเองและผมได้ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือทั้งโลกอินเทอร์เน็ตมีภาพปรากฏไว้บนโลกอินเทอร์เน็ตมีเพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้นมันเลยทำให้ดูว่ามันอาจจะมีจริงก็เป็นได้เพราะว่าถ้ามันมีชื่อเสียงขนาดนี้และมันไม่ได้ถูกการตัดต่อของบุคคลอื่นเลยอย่างไซเรนเฮดลองฮอตหรือตัวต่างๆก็ยังถูกตัดต่อให้มันได้เห็นมากยิ่งขึ้นได้ถูกตัดต่อเป็นในหลายรูปภาพแต่เจ้ารีเมนอินรูมนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ถูกตัดต่อเลยแม้แต่รูปเดียวทำให้มันดูยิ่งมีความขลังมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เขาคุยกันว่ามันน่าจะมีจริงนะครับและท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่ารีเมนอินดอร์นั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้ารีเมนอินดูมหรือรีเมนอินดอร์หรือชื่อที่ใครหลายๆคนเรียกว่าเดย์20นะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลหรือคำพูดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามกับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ